สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพานะครับพามาดูพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นองค์ที่ผมดูแล้วน่ารักครับดูมีเสน่ห์ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาดูในจุดที่ผมดูดีมีเสน่ห์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับประวัติต่างๆการขุดเจอการกุแตกอะไรก็ข้ามไปเลยนะครับเนาะเรามาส่องมาดูธรรมชาติมาดูจุดที่เกิดจากธรรมชาติกันดีกว่านะครับคือเน้นเนื้อหาไปเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับที่ผมว่าเสน่ห์มีเสน่ห์มีความน่ารักนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็ผมจะมาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จยุคใหม่นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นปี37นะครับนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบก็ราวๆเกือบพระ30ปีเลยครับนะประมาณนะเกือบ27 28ปีนะครับ122ปีก็คือรุ่นเนี้ยขอแจมนะครับเป็นรุ่นที่เขาว่าหลวงปู่หมุนไปร่วมเสกด้วยนะครับผมเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้นะครับคือผมได้ดูความแห้งนะครับความแห้งของเนื้อหาพระนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบอารมณ์เพื่อนๆพี่ๆก็อารมณ์เหมือนบ้านเก่ากับบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่จะเป็นเหมือนความนะความฉ่ำความนวลของปูนนะครับความฉ่ำความนวลของปูนจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บ้านเก่าก็คือนี่ครับความระเหยอะไรของปูนก็คือน้ำอะไรที่แบบตัวประสานเขาระเหิดระเหยออกไปเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยครับความแห้งความเก่าของนี่ครับของธรรมชาตินะครับนี่ครับฉ่ำนะครับฉ่ำยังมีความฉ่ำนวลอยู่ในเนื้อนะครับพระ30ปีเนาะแล้วเพื่อนๆพี่ๆดูองค์นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลงกล้องอีกทีนะครับนี่ครับดูคร่าวๆก่อนนะครับที่เห็นกับตานะครับนี่ครับนี่แล้วก็จะเป็นคราบไข่คราบกุนะต่างๆนะครับที่อยู่ในที่เรายังพอเห็นด้วยตาเปล่านะครับนี่นะครับโอเคเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะครับก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับขยายหน่อยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคราบกุคราบไข่นะครับแล้วก็จะเป็นความแห้งเก่านะครับนี่ครับจะเป็นขาวอมเหลืองนะครับแล้วก็อันเนี้ยดำๆเนี้ยก็คือผมบอกเขาฆ่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวซ่องอีกทีนะครับดำๆเนี้ยคือรักยางไม้นะครับเป็นรักยางไม้อ่ะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับที่เขาจะเหมือนอะไรเหมือนรักษาสภาพผ้าครับทั้งตะกุดทั้งพระพวกนี้นะครับลงรักยางไม้ถ้าเป็นรักจีนนะครับที่ผมเคยได้ยินมาคือต้องสั่งนะครับต้องสั่งส่วนมากรักจีนจะเป็นพระจะเป็นของคนชั้นสูงหรือไม่ก็จากวัดนะครับเนาะที่ต้องสั่งจำนวนเยอะแล้วมาลงพระเป็นเหมือนเป็นปริมาณเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นรักยางไม้พวกนี้คือชาวบ้านเขาทำได้เองเขาหาได้เองนะครับนี่นะครับเขาก็จะมาเหมือนเนาะมาลงสภาพมาลงพระองค์ที่เขารักอะครับคือรักษาสภาพไว้นะครับนี่ครับแล้วก็นะครับจะเป็นพิมพ์นะครับดูปะเกตนะครับพิ้วเลยครับปื๊ดพิ้วแล้วก็เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับรอกแขนอะไรวงกลมก็คือเป็นพิมพ์ของวัดบางขุนพรมนะครับก็คือพิมพ์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นธรรมชาติของนี่ครับเหมือนน้ำตั้งอิ้วผุดนะครับนี่ครับเหมือนน้ำตั้งอิ้วผุดนะครับ
เพราะความเก่านะครับความเก่าคือน้ําตั้งอิ้วเขาอยู่ข้างในนะครับแล้วบางส่วนก็คือบางส่วนแห้งไปแล้วบางส่วนก็คือเขาพุดตามรูออกมานะครับเนี่ยน้ําตั้งอิ้วพุดแล้วก็อันนี้คือนี่ครับแดงๆคือองค์นี้มีเม็ดมวลสารนะครับแดงๆนี่ก็คือที่เป็นความเชื่อก็คือเป็นพระกู้นะครับพระกู้หักจากกําแพงเพชรนะครับที่ท่านบทมาเป็นมวลสารนะครับของวัดระฆังแล้วก็ของบางขุนพรมนะครับแต่บางขุนพรมอ่ะการสร้างก็คือสร้างเพื่อบรรจุกูนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับเพราะสร้างเป็นจํานวนที่มากนะครับแต่มีก็ไม่ผิดนะครับและหรือไม่มีก็ไม่ผิดนะครับแต่เป็นคืออย่างนั้นนะครับเป็นมวลสารที่ผมเล่านะครับก็คือเป็นสร้างจํานวนที่เยอะนะครับ 84,000 องค์นะครับคือเท่าจํานวนกับพระธรรมขันธ์นะครับเพื่อที่จะบรรจุกูที่บ้านขุนพรมนะครับแต่องค์นี้มีนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นเม็ดๆนะครับอันนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับคือเขาไม่รวมกับปูนนะครับนี่ครับเขาไม่รวมกับปูนนะครับเขาก็เลยแยกตัวออกมาแล้วส่งกล้องอีกทีนะครับก็คือมีการก็คือการหดตัวตามการเวลานะครับเดี๋ยวโอเคคร่าวๆแล้วมาเลยนะครับลงกล้องกันเลยนี่ครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูตรงนี้นะครับนี่ความแห้งนะครับนี่ครับแห้งนะครับแล้วก็รักยางไม้ที่ติดอยู่ตามซุ้มนะครับเนี่ยตอกแขนอันนี้เป็นความแห้งของเนื้อผงนะครับนี่ครับการแห้งนะครับเป็นชั้นลงไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะมีคราบกุติดนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือถ้าไปเล่นหาเป็นบางขุนพรมอ่ะคราบกุน้อยก็เรียกเป็นกุเก่านะครับกุเก่าก็คือพวกเหมือนตกพระครับตกพระเนาะถ้ากุใหม่อ่ะคราบกุจะเยอะเพราะเหมือนปีผมคือผมไม่แม่นปีนะครับเป็นปีที่เหมือนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพครับแล้วก็เลยก่อนที่กุจะแตกนะครับก่อนที่จะทำเป็นกุใหม่นะครับกุจะแตกปี2500นะครับคือน้ำท่วมใหญ่นะครับก็เลยมีคราบตะกันคราบอะไรไปเกาะในพระที่เหลืออยู่นะครับคือเหลือจากที่พวกแก๊งตกพระเขาได้ไปกันแล้วนะครับก็เลยพระกุใหม่อ่ะส่วนมากคราบกุจะเยอะแล้วก็คราบกุจะเยอะไม่พอแล้วเขาก็จะปั๊มตายางไว้ข้างหลังนะครับก็จะเล่นเป็นบางกุผมกุใหม่นะครับอันนี้ผมดูเป็นกุเก่านะครับคราบไม่เยอะนี่นะครับเม็ดมวลสารนี่ครับแดงๆแล้วก็อันนี้นะครับนี่ครับที่บอกนะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับนี่ครับที่เขาไม่รวมกับปูนนะครับนี่ครับแล้วก็มีการหดตัวนะครับหดตัวแล้วก็เหมือนเป็นรูเนาะน้ำตั้งอิ้วก็เลยเขามาโผล่ทางนี้ครับออกนวลๆเหลืองๆนะครับนี่ดำๆอะไรนี่ก็เป็นหลักยางไม้นะครับผมดูแล้วเขาน่าจะลงทั้งองค์นะครับแต่เหมือนด้วยความที่เป็นปูนนะเนาะก็ย่อยสลายไปนะครับปูนก็คือเนี่ยเขาก็แบบเนี่ยเขาก็ค่อยๆแบบลอกออกไปนะครับเป็นเคิบๆเหลืองๆขาวๆนี่ก็คือคราบตั้งอิ๋วผุดนะครับนี่นะครับตั้งอิ๋วผุดตั้งอิ๋วเหมือนแยกตัวครับก็คือเขาไม่เนี่ยครับอารมณ์นี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับเนี่ยก็คือพระพวกนี้ก็คือมีส่วนประสานนะครับแต่ถ้าแบบเหมือนใหม่นะตั้งอิ้วเขาก็ผสมอยู่ในเนื้อทั่วไปครับเขาไม่ได้แยกตัวออกมานี่ครับเขาไม่ได้แยกตัวแล้วพอเก่าเขาได้อายุแล้วเหมือนส่วนระเหยก็ระเหยไปนะครับส่วนระเหยก็ระเหยไปก็ส่วนที่ยังอยู่นี่ครับก็จะเป็นเหมือนพูดออกมาจากเนื้อในครับเขาจะพูดออกข้างนอกมันก็เลยจะเป็นขาวๆเหลืองๆนี่ครับเป็นเว้นๆนะครับ
เป็นน้ำมันตั้งอิ๊วผุดนะครับที่เป็นตัวประสานของพระไอ้พระรุ่นนี้นะครับพระบางขุนพรหมอ่ะคือเขาไม่แก่มวลสารนะครับเพราะสร้างที่บอกไปนะครับสร้างจำนวนเยอะครับเขาก็จะเน้นปูนเปลือกหอยแล้วก็ผงพุทธคุณอะไรอย่างนี้ครับคือไม่ได้เป็นแบบเหมือนวัดระฆังที่จะมีอะไรนะมีกล้วยมีข้าวมีอะไรนะครับที่ท่านไม่ได้สร้างเป็นจำนวนที่แน่นอนนะครับท่านสร้างแจกไปเรื่อยๆนะครับแต่บางขุนพรหมอ่ะคือมีจำนวนที่แน่นอนนะครับสร้างจุดมุ่งหมายเพื่อบรรจุกุนะครับนี่นะครับเนี่ยตั้งอิวพุดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเม็ดผงพุทธคุณนะครับที่ฝังอยู่นะครับนี่ครับแล้วเขาก็ไม่รวมกับเนื้อปูนนะครับนี่นะครับนี่ก็ความแห้งเหี่ยวยุบย่นนะครับของเนื้อปูนนี่นะครับดำๆนี่ก็รักยางไม้นะครับที่รักษาสภาพนะครับนี่ครับความฟูความแบบความแห้งอะครับพูดยังไงนี่นะครับนี่ครับความแห้งนะครับแล้วก็มีคราบกุนิดๆหน่อยๆนะครับพองามนี่นะครับองค์ที่ดูแล้วน่ารักครับดูมีเสน่ห์ดีนะครับอีกหน่อยครับขอบเนาะพอดูได้อยู่นี่ครับขอบก็จะมีน้ำมันตั้งอิ้วนะครับผุดแล้วก็ขาวๆเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนด้านหลังอะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ